ที่บางละมุงชนบุรีนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักอย่างที่บอกว่าชนบุรีก็ตกหนักเหมือนกันนะครับบ้านที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับสร้างข้างบนเนี่ยดินเนี่ยมันสไลด์ลงมานะครับมันไหลลงมานะครับทำให้บ้านด้านล่างก็เสียหายนะครับมีภาพนี้ให้ดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับบรรดาผู้นําท้องถิ่นเช่นนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีนองปลือบางละมุงเนี่ยนะครับไปตรวจสอบหลังจากได้รับรายงานบอกว่ามีชาวบ้านถูกดินเนี่ยมันสไลด์ทับได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหมู่บ้านพาราไดซ์ฮิลล์สอ อยู่ในซอย2หมู่ที่5ตําบลหนองปลือนี่นะครับคือดินเนี่ยมันเป็นเนินๆจะเรียกว่าภูเขาเนี่ก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นเนินสูงๆนี่ก็ได้นะครับมันสไลด์ลงมาจากการตรวจสอบพบว,ว่ากําแพงถูกดินสไลด์เนี่ยทับเนี่ยพังเสียหายเป็นวงกว้างเศษดินเศษทรายทะลักเข้าห้องนอนของบ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกหลายจุดทั้งบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ด้านล่างว่าอย่างนั้นเถอะพบว,ว่าพื้นที่บ้านก็ผู้เสียหายเป็นดินสูงนะครับเจ้าของบ้านข้างๆอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าฝนตก ไอ้ข้างบนมันก็สไลด์ลงมาด้านล่างแน่นอนฮะมันก็ไหลลงมาทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเนี่ยเกิดจากฝนตกว่าอย่างนั้นทางเทศบาลนะฮะก็เข้าไปช่วยเก็บกวาดในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาทุกเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาจะติดต่อเจ้าของบ้านที่ดินสไลด์เนี่ยออกมาถามซิแล้วก็จะมาช่วยกันหาวิธีการแก้ไขกันอย่างไรนางนัทธนิชาศิลาวงนะครับเจ้าของบ้านที่เสียหายเนี่ยบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า10ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อน เพราะเมื่อก่อนมีต้นไม้สูงปกคลุมอยู่และหลังจากที่เจ้าของข้างๆได้ตัดต้นไม้ออกแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังแทนทําให้ทุกครั้งที่มีฝนตกเนี่ยนะครับมันก็เก็บ,เ,กบเรียกว,ว่าเก็บไม่ใช่เก็บกักน้ําไว้ไม่อยู่นะครับทำให้ดินเนี่ยมันไหลลงมามันสไลด์ลงมาและก็มาทับบ้านของเธอได้รับความเสียหายนะครับก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับผู้ดูแลแต่ว่าถูกคําพูดนี้มันบั่นทอนจิตใจเธอบอกว่า ไม่สามารถช่วยเหลือได้และจะไม่รับผิดใดๆว่าอย่างนั้นเออนี่คือบอกกัดไปเลยเธอก็เลยปวดหัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยตกที่ไรน้ําเศษดินเศษทรายนะครับเนี่ยเศษวัชพืชมันก็สลลงมามันไหลลงมาทับบ้านเธออยู่เรื่อยเลยเอา้าฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะครับที่เดือดร้อนคะเพราะข้างบนก่อนนั้นเขาเป็นเขาบอกว่าข้างบนเป็นป่าธรรมชาติ<บ><บ>จะให้เขาขุดเป็นสระน้ํำไหมตรงนั้นน่ะเวลาฝนตกมันก็ลงสระ แต่เวลาที่มันจะไหลมันก็จะระเบิดบ้านหลังนี้พังหมดเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วถามว่าเนี่ยแกคนนี้น้อยใจไหม,มเนี่ยรับอทั้หยไม่รับผิดช,ชอบเลยค่ะึืงซึ่งก่อนนันนี้ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ไม่เคยมีปัญหาแต่พอเปลี่ยนมาเป็นการปลูกมันปุ๊บมีปัญหาทันทีใช่อยู่มาสิบอ่ะนี่นะครับก็เล่าถึงความเดือดร้อนให้ฟังแต่ว่าก,ก็ก็เบาใจหน่อยเนื่องจากว่าทางเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหนองปลือเาก็ไปตรวจสอบแล้วแล้วเขาก็จะหาเรือกั็ว่าจะแก้ไขกันอย่างไงใ,ให้อยู่ด้วยกันให้ได้ว่าอย่างกัเถอะไม่อยากให้มีพิพาทกัน,นความเสียหายก็ค่อยว่ากันว่าจะชดใช้เยียวยาอย่างไงต่อไปค่ะ